ตัวนี้พอดีผมทำตกแล้วก็หักไปไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะหม้อแปลงลองวัดไฟดูได้ 2,800 โวลต์ใช้งานได้ปกติตัวนี้พอดีผมทำตกแล้วก็หักไปไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะหม้อแปลงลองวัดไฟดูได้ 2,800 โวลต์ใช้งานได้ปกติตัวนี้พอดีผมทำตกแล้วก็หักไปไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะหม้อแปลงลองวัดไฟดูได้ 2,800 โวลต์ใช้งานได้ปกติ